บ้านที่อ่างทองของหน่องปลื้มจิตค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรมาตามกันสำหรับหน่องปลื้มจิตเองหลายคนต้องรู้จักเขาค่ะเขาเป็น7เซียนที่อยู่ในทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติไทยขอให้กำลังใจน้องๆเสมอนะคะวันที่5ตุลาคมหลังจากที่ไทยแพ้แคนาดาในศึกชิงแชมป์โลก2022รอบ2นัดหลายคนเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวละค่ะพร้อมกันนี้นะคะหลายคนเองก็เข้ามาแซวคอมเมนต์กับภาพนี้แล้วค่ะบอกว่าภาพคุ้นๆเนอะแต่เอาสิดูท่าน้องชั้นแต่ละคนเฉลยทำไม2คนถึงโพสต์แบบนี้หากใครจำได้เมื่อ6ปีก่อนในการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2016รอบคัดเลือกไทยแพ้ญี่ปุ่น 2-3 เซตเกมนั้นเนี่ยก็มีจุดที่น่ากังขามีแท็บเล็ตที่เป็นปัญหาทำให้ไทยต้องเปลี่ยนตัวไม่ได้จนส่งผลต่อการแข่งขันรวมถึงกรรมการเองหักแต้มให้ญี่ปุ่นจนได้แมตช์พอยต์และทำให้สาวไทยชวดไปโอลิมปิกแบบเจ็บใจไปค่ะซึ่งหนึ่งในที่คนนั้นติดตามก็คือกรรมการในนัดนี้ซึ่งเป็นกรรมการจากเม็กซิโกค่ะวนเกมมาแข่งขันนัดที่แพ้แคนาดาอีกครั้งหนึ่งกรรมการคนดังกล่าวก็เป็นคนตัดสินให้กับเจ็ดเซียนด้วยนั่นเองล่ะค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาชมสำหรับบ้านของเขาจะเป็นอย่างไรนะอยู่ขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ